าศนะครับณวัดปลายนาเช้าวันที่17กุมภาพันธ์นะครับบรรยากาศก็สงบร่มเย็นนะครับมีเสียงนกเสียงกาบ้างนะครับอากาศถือว่าเย็นๆนะครับประมาณ 25-27 องศาท่ามกลางความสงบร่มรื่นนะฮะหลวงพ่อก็กำลังอุ้ยมีเสียงหมาเห่านะครับน้องหมาที่นี่ก็จะเป็นมิตรกับชาวบ้านนะครับแล้วก็ผู้มาปฏิบัติธรรมนะครับที่นี่จะเต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์นานาชนิดนะครับเพราะว่าอยู่กลางนากลางป่านะครับเป็นที่ที่เหมาะกับการมาปฏิบัติธรรมนะครับมีเสียงเครื่องบินด้วยอันนี้จะเป็นลานสำหรับทำวัดสวดมนต์เช้านะครับด้านข้างของพื้นที่วัดก็จะเป็นนาข้าวนะครับแล้วก็จะเต็มไปด้วยต้นไม้สารพัดนานาชนิดนะครับมีเสียงสัตว์เสียงจิ้งหรีดเลไลนะครับได้ยินอยู่เป็นระยะนะฮะจะช่วงเย็นนะครับก็ยุงค่อนข้างเยอะนิดนึงหลวงพ่อก็จะเลือกอาหารฉันกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวก็แม่ชีและก็ชาวบ้านก็จะไปทานกันต่อนะครับก็จะเป็นบรรยากาศทุกวันซ้ำๆกันนะครับของสำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้นะครับน้องแมวก็กำลังเลียขนนะครับที่วัดน่าจะมีพระจำพรรษาอยู่ไม่ค่อยเยอะนะครับประมาณสัก10-15รูปนะฮะก็จะเป็นพระที่น่าเลื่อมใสในจริยวัดนะครับรูเฝ้าดูเนี่ยเสร็จจากพระคุณเจ้านะครับรับอาหารเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นแม่ชีนะครับแล้วก็ชาวบ้านนะครับสามารถไปเลือกอาหารรับประทานกันต่อได้นะครับตามอัธยาศัยอาหารก็มีเหลือพอสำหรับชาวบ้านครับเยอะเลยนะฮะสามารถนำกลับไปได้ตามสะดวกเลยนะครับผู้มาปฏิบัติธรรมแต่ละวันก็มีอยู่ประมาณหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับ
จันทรภาคก็จะขึ้นมาฉันทางอาสนะด้านหน้านะครับก็จะฉันในบาทร่วมกับชาวบ้านนะครับแล้วก็ผู้มาปฏิบัติธรรมนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิวนะครับบริเวณ รอบข้างของวัดนะครับจะเป็นจุดที่เราสามารถเลือกรับประทานข้าวตรงไหนก็ได้นะครับเป็นทุ่งนานะครับสุดลูกหูลูกตาเลยนะฮะก็เป็นช่วงเป็นบรรยากาศที่ร่มรื่นนะครับพระคุณเจ้าก็จะเริ่มฉันกันนะครับบริเวณด้านบนนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปรับประทานรับอาหารแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับถูกอกถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ Subscribe กันได้นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆธรรมะสวัสดีครับทุกท่าน